าจากเยอรมันทุกคนตอนนี้7 โมงเช้ายามเช้าส่องมาเสียงนกเสียงกาส่องมากระทบดอกที่นี่จะชื่อลีเหลียนนะคะแม่ย่าบอกนะคะส่วนใหญ่ดอกไม้ที่เนี่ยหนึ่งก็ถามแม่ย่านะคะว่าดอกไม้เนี่ยชื่ออะไรในภาษาเยอรมันนะคะแม่ย่าก็จะบอกเพราะว่าแม่ย่าปลูกดอกไม้เยอะมากแล้วแม่ย่าก็รู้จักหลากหลายชนิดเลยนะคะที่นี่เรียกว่าลีเหลียนนะคะดอกลิลลี่นั่นเองก็มีหลากหลายสีหลากหลายสายพันธุ์เนาะแต่ว่าที่บ้านนะคะจะมีเป็นดอกสีเหลืองนะคะเดี๋ยวมาดูต้นของเขาเนาะมีทั้งดอกตูมยังไม่บานพร้อมกันเลยค่ะนี่ส่วนของดอกตูมดอกจะหอมมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าเอาไปตั้งไว้ในบ้านอันนี้หนิงเอามาลงในกระถางนะคะเดี๋ยวหนิงจะพาทุกคนไปที่หนิงจะพาเดินไปตรงนู้นนะคะที่เป็นพุ่มกอใหญ่ทั้งสองกอนะคะอุ้ยเมื่อกี้เพิ่งมาตอม What is Lindy Lindy เอาอีกแล้วฮะโอ้ยตกใจอีกแล้วทุกคนลินลีว่าฮูมักสตูดัตโอ้ทำแม่ตกใจอ่ะตอนแรกก็จะขึ้นเป็นใบมาก่อนนะคะกลุ่มใบจากนั้นก้านก็จะยาวขนาดนี้เลยนะคะทุกคนสูงประมาณเดี๋ยวนะเกือบเมตรได้นะคะต้นนี่แต่จะบานแบบไม่นานบานแป๊บเดียวค่ะทุกคนแต่ดอกหอมมากๆเดี๋ยวหนึ่งจะดมความหอมเหมือนดอกมะลิเลยจริงๆค่ะทุกคนหอมมากๆนี่ที่หนึ่งบอกว่ามีลักษณะเหมือนดาวนี่คือชื่อสแตนครูเกอร์นะคะเป็นชื่อของภาษาเยอรมันที่นี่เนาะแต่ชื่อภาษาอังกฤษต้องไปดูอีกทีนะคะทุกอย่างเนี่ยหนึ่งก็บางทีก็จำชื่อดอกไม้ไม่หมดนะคะนี่เป็นดอกที่มีสีขาวด้วยนะคะแต่ว่าสีขาวในสวนเนี่ยไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วนะคะเหลือแต่สีม่วงเนาะหนิงเอามาปลูกเนี่ยรวมกันตรงนี้นะคะเป็นกลุ่มเดี๋ยวพอแบบว่าโรยหมดแล้วหนิงจะย้ายที่นะคะไปให้เขาอยู่ที่เดียวกันเนาะเห็นไหมคะทุกคนลักษณะเหมือนดาวสวยมากๆนะคะหนิงไปเห็นราคาที่ร้านน่ะค่อนข้างแพงเนาะมันจะเป็นหัวด้านล่างนะคะหัวอยู่ด้านล่างหัวมันหัวหอมนะคะทุกคนเหมือนกันกับหัวของทิวลิปนะคะพวกลักษณะของดอกไม้ที่นี่เนาะสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยแล้วทีนี้พอแห้งนะคะพอเขาแห้งเนาะเราสามารถเอาไปเป็นเดโคเนาะเขาเรียกว่าเดคคือประดับตกแต่งบ้านได้เขาจะแห้งแล้วก็คือยังคงสภาพเดิมแต่ว่าสีก็อาจจะเปลี่ยนไปนะคะแต่ก็คนที่นี่ก็ชอบเอาไปประดับตกแต่งบ้านคือมีเพื่อนก็มาขอไปนะคะเพื่อนฝรั่งเนาะสแตนคือเกอร์เหมือนดาวไหมคะนี่ดอกตูมยังมีอยู่เลยนะนี่สวยนะคะสวยจริงๆต้องรีบแบบว่าถ้าบานแล้วเนี่ยจะเก็บความสวยงามเอามาให้ทุกคนชมแต่ละปีนะคะดูนี่หนิงเอาไปตกแต่งหลากหลายมุมที่บ้านมุมของบ้านเดี๋ยวเราเดินไปทั่วก็จะเห็นนะคะทุกคนวันนี้น่ะมาให้กำลังใจแม่หรอคะเดินไปตรงนู้นค่ะทุกคนดูเห็นสีแดงๆไหมคะดอกกุหลาบที่หนิงดูแลมาตั้งแต่หนิงอยู่ที่นี่เนาะโอ้แต่ก่อนเนี่ยแบบว่าใกล้จะแห้งโรยลาแล้วหนิงก็มาตัดตกแต่งใหม่นะคะออกมาแบบปีนี้สวยมากๆกุหลาบรับแสงยามเช้าชอบกุหลาบหนิงก็ชอบมากๆเลยนะคะชอบกุหลาบจริงๆเนี่ยหนิงชอบที่สุดอาจจะเป็นกุหลาบก็ได้นะคะแต่ว่ามันดอกไม้หลากหลายชนิดก็สวยนะคะทุกคนดูค่ะ
แตกก็แบบแตกออกมาเยอะแยะมากมายคือหนิงตัดทุกปีนะคะตัดแล้วเขาจะแตกเนาะอันนี้หนิงเรียนรู้มาจากแม่ย่านะคะแล้วก็ดอกตูมๆสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเนาะมีหลากหลายสีสีส้มหนิงเอามาปลูกใหม่สีขาวก็มีนะคะแต่หนิงเป็นคนที่ชอบดอกกุหลาบสีขาวมากโอ้ยกุหลาบในสวนมองแล้วสดชื่นส่งความสดชื่นไปให้ทุกคนนะคะจากเยอรมันค่ะดูค่ะทุกคนดอกลินลี่หนึ่งสองพุ่มอ่ะอยู่ในนี้โอ้ยแล้วเขาหนามันแน่นเกินไปตรงเนี้ยคือมีสองกอนะคะแล้วหนึ่งก็แยกไปใส่กระถางเนาะเนี่ยเดี๋ยวปีนี้ต้องแยกนะคะเพราะว่ามุมนี้ต้นดอกไม้มันขึ้นมาเต็มเลยแล้วดอกนี่ก็เยอะแตกขึ้นมาจากตะกอนขุดออกนะคะขุดออกเนี่ยขึ้นมาใหม่นะคะสงสัยรากจะอยู่ข้างล่างเนาะแต่เขาก็สวยนี่นะคะนี่เป็นดอกสีเหลืองเต็มเลยตรงนี้ก็มีอยู่ไปทั่วเลยเวลาโดนแสงแบบจะเหมือนแบบมีแสงสว่างเลยสวยนะคะอันนี้ยังตูมอยู่เนาะต้นดอกไม้ชนิดนี้หนิงก็ลืมชื่ออีกแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ย่าจะมาเขียนบอกหนิงว่าชื่ออะไร Forget the name สวยนะคะตอนแรกหนิงเอามาปลูกอะคือหนิงไปเจอตรงมุมนู้นนะคะจะเหลืออยู่แค่แบบว่ามีต้นเล็กๆต้นเดียวหนิงก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันเป็นดอกต้องเป็นดอกไม้แน่เลยหนิงเลยเอามาใส่มุมนี้ก็เลยทีเนี้ยปีนี้ก็เลยดูค่ะโตขึ้นมาแล้วแบบโอ้โหแตกเป็นกิ่งหลายๆหมายถึงว่าหลายๆต้นหลายๆกิ่งออกมาหลายๆกิ่งเนาะสวยมากๆเลยถ้าใบเนี่ยไปตกแต่งอยู่ตามหมายถึงบ่อน้ำนะคะตรงเนี้ยเราจะทำเป็นน้ำแม่น้ำตรงนี้หมายถึงว่าทำน้ำตรงนี้นะคะหนิงก็เลยเอามาไว้ตรงเนี้ยเพราะว่าเขาอยู่ตรงโขดหินนะคะทุกคนนี่แล้วก็มีดอกไม้ชนิดอื่นอยู่ใกล้ๆสีขาวสวยมากเลยนะคะดูจ้าดูลินลี่หนูเป็นอะไรลูกฮะดอกชนิดนี้ก็สวยนะคะข้างล่างเขาจะเป็นพุ่มสีเขียวๆโอ้ทุกคนเนี่ยก็ลืมชื่อนะนายช่างใหญ่บอกชื่ออะไรนี่ก็ลืมแต่พอแตกกิ่งขึ้นมาสูงๆเขาจะอยู่ได้นานนะคะต้นดอกชนิดนี้สวยเนาะนี่ก็เป็นดอกโบตันนะคะฟิงโคสันโบตันอีกพันหนึ่งนะคะที่ดอกจะออกสีชมพูอ่อนๆหน่อยนะคะมันก็จะเป็นพุ่มอยู่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาชมกันนะคะนี่ยังไม่บานนี่ปะเดินไปกันเถอะนี่ก็เป็นดอกไม้อีกชนิดหนึ่งที่หนิงลืมชื่อแต่ในที่ร้านก็มีขายนะคะเดี๋ยวแม่ย่าเห็นโอ้แม่ย่าปิตเตอร์ซากซูเมียวิสนามสวยนะคะมีสีขาวด้วยแล้วก็ตรงนี้หนิงเอาย้ายมาปลูกนะคะมาปลูกตรงนี้แล้วมันจะมีมุมนู้นนะคะมุมนู้นจะมีสีขาวแล้วก็สีม่วงเนาะเดี๋ยวเข้าบ้านอีกทีก็ค่อยไปชมกันนะคะสวยนะคะดูนี่โอ้ยสดชื่นยามเช้าคนดูดอกโบตั๋นที่ทุกคนได้ชมสวยๆร่วงหมดแล้วค่ะทุกคนอยู่ได้แค่แป๊บเดียวเองร่วงหมดแล้วนี่อีกสีนึงค่ะเป็นสีชมพูสวยมากนะคะโบตั๋นเดี๋ยวกำลังจะใกล้บานแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยมาชมกันนะคะนี่ยังปลูกอยู่ติดกับโบตั๋นอีกสีนะคะมองแล้วมองอีกมองก็สดชื่นชื่นใจคนสวนคนนี้จริงๆสวยนะคะทุกคน
เอาความสดชื่นมาฝากทุกคนนะคะจากเยอรมนีวันนี้อากาศอุณหภูมิจะ32องศานะคะเห็นว่าพยากรณ์บอกไว้นะคะแต่ว่าตอนนี้แดดของ8โมงเช้านะคะร้อนมากๆเลยร้อนมากทุกคือแดดของเยอรมันเนี่ยจะเป็นอะไรที่ร้อนจริงๆนะคะถ้าทุกคนได้มาสัมผัสอุณหภูมิอาจจะไม่สูงแต่แดดเนี่ยร้อนจริงๆค่ะก็รอมานานแล้วนะคะฤดูร้อนก็มาจริงๆเดี๋ยวลากันไปก่อนนะคะยังไงขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมคลิปวิดีโอของที่หนิงอินเยอรมนีนะคะเอาดอกไม้สวยๆในสวนที่ปลูกเองกับมือมาฝากทุกคนนะคะทุกคนขอให้มีความสุขมากๆนะคะสดชื่นยามเช้าเมืองไทยคงจะใกล้บ่ายแล้วนะคะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าชื่อนินทากเอาอีกโฮฟเฟอร์อีฟิชบาร์ดมิดไมเนมวิดีโอวิเซนอุนส์เน็กซ์มานะคะสวยชื่นลีเลียนสวยมากๆเลยค่ะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ